ยังเป็นไงบ้างห้องพักที่นี่เป็นไงค่ะสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะคะหัวหน้าที่นี่เรือนเงินจุ้มใจแปลภาษาไทยหน่อยเงินจุ้มใจภาษาไทยครับบ้านเรือนอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วชุ่มเย็นค่ะสบายใจสบายกายสบายใจแล้วเป็นไงบ้างที่พักห้องพักอบอุ่นค่ะก็ค่ะสะดวกสบายแล้วมีอะไรบ้างบรรยากาศดีติดกวาดเล่นอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าในห้องเน็ตเครื่องทำน้ำอุ่นมี Wi-Fi ค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโอ้นุ่มที่นอนนุ่มมากเลยแล้วก็วิวสวยงามค่ะมองเห็นกวางพะเยาไหมครับกวางพะเยาค่ะมองเห็นกวางพะเยาสวยมากเลยค่ะวันนี้น้องอิงจะพาหัวหน้าไปที่ไหนครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกับกลุ่มกล้วยยัดเยียดค่ะกล้วยยัดเยียดค่ะหอมทองยัดเยียดเดี๋ยวเราไปถามที่มาที่ไปของชื่อนี้กันน่าสนใจครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่อาชิราปัญญาฟูปัญญาฟูนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังลือชื่อไปทั่วประเทศทีเดียวก็คือกล้วยหอมทองหอมทองยัดเยียดเยียดที่เราสงสัยว่าคือมาจากอะไรชื่อแปลกจังเลยนะพี่ยิงคือค่ะขอเล่าเนาะให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาของชื่อคงมีคนถามเยอะเหมือนกันนะคะว่ามาจากไหนครับ คือว่าทำขึ้นมาครั้งแรกก็ไปขายที่ไหนก็ไม่ค่อยจะได้ขายอะค่ะแล้วทีนี้ก็เอาไปยัดเยียดให้กับคนที่เรารู้จักยัดเอาไปขายนานเข้านานเข้าเขาก็บอกเฮ้ยหลบหน่อยเว้ยกล้วยยัดเยียดมาละก็เลยเป็นที่มาของเป็นชื่อค่ะเอาไปบังคับให้เขาซื้อผมนึกว่ากล้วยแล้วก็ยัดเข้าปากไม่ใช่นะครับไม่ใช่หมายว่ายัดเยียดแปลว่าให้ซื้อหน่อยใช่ใช่อุดหนุนหน่อยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของเป็นที่มาของชื่อนี้พอเปลี่ยนชื่อนี้เสร็จรวยเลยเอาล่ะเรามาทราบถึงว่าที่อยู่ของกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านปางต้อมเหนือหมู่ที่2ตำบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะห่างจากจังหวัดพะเยาไปกี่กิโลครับ56กิโลค่ะ56กิโลจากอำเภอจุนก็8กิโลค่ะถนนย่านลาดยางตลอดนะครับค่ะใช่ติดถนนลาดยางค่ะอยากรู้อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อยากรู้วิธีการทำค่ะอร่อยไม่มันไม่มีน้ำมันนะคะเขาไม่ได้ทอดนะคะนายุทธทำไงอบด้วยค่ะเขาไม่ใช้วิธีการทอดนะคะหอมทองยัดเยียดตอนแรกเรานึกว่าเขาจะทอดเหมือนกล้วยทอดเนาะเขาทำให้พี่เขาเล่าถึงขั้นตอนการผลิตเริ่มมาแต่วัตถุดิบนี้เอามาจากไหนครับวัตถุดิบนี้เราได้มาจากการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่นะคะแล้วก็กล้วยเนี่ยเราคัดสรรมาจากกล้วยที่มีความแก่ของกล้วยประมาณ 70% ค่ะถ้าแก่จัดก็จะออกเป็นสีน้ำตาลไม่สวยนะคะถ้าใช้กล้วยที่อ่อนก็รสชาติไม่ค่อยดีไม่อร่อยอะค่ะ 70% ของความแก่ของผลกล้วยอะค่ะส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากธ.ก.ส.สร้างงานสร้างรายได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยส่งเสริมการปลูกธ.ก.ส.ก็จะเป็นผู้ลงทุนในเรื่องกล้าพันธุ์แล้วก็พื้นที่เตรียมพื้นที่ให้ค่ะก็เราก็ไปทำสัญญาปลูกกับกลุ่มที่ปลูกคือรับซื้อตลอดค่ะกิโลละ4บาทค่ะไม่กดราคาชาวบ้านนะคะมีสมาชิกเยอะไหมครับในกลุ่มช่วยกันทำตอนนี้สมาชิกทั้งกลุ่มผู้ผลิตผู้ปลูกก็ประมาณ 5-60 คนนะคะ 5-60 คนค่ะยังมีเครือข่ายไหมเครือข่ายผู้ปลูกหอมที่ส่งให้เราเนี่ยกล้วยหอมทองเนี่ยมีค่ะอำเภอต่างๆในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดพะเยาแทบจะทุกอำเภอทุกอำเภอเขาจะเป็นเครือข่ายของเราที่จะปลูกไอ้กล้วยที่มาทำตัวนี้นะครับใช่เรียกกล้วยส้มคือทางบ้านเราเรียกว่าหอมทองส้มกล้วยหอมทองส้มค่ะจริงๆแล้วมันชื่อกล้วยไข่พัตตาบองไม่ใช่กล้วยน้ำว้าไม่ใช่ค่ะอ๋อถ้าเป็นกล้วยอื่นทำมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันจะแข็งนะคะแต่ทีนี้มันจะมีความกรอบความอร่อยอยู่ในตัวของมันค่ะและที่สำคัญคือกล้วยเราทำสดทุกวันแล้วก็เป็นกล้วยที่ว่าไม่มีวัตถุเจือปนแล้วก็ใช้ไม่ใช้ไอ
ยาฆ่าแมลงในการพ่นหนอกกล้วยค่ะไม่มีสารพิษค่ะไม่มีปลอดภัยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วตลาดครับพูดถึงตลาดตลาดตอนนี้ยอมรับว่าเราส่งไม่ทันนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเรามีไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งอะค่ะแต่ถ้าฤดูฝนนี่ก็ได้แต่ถ้าฤดูแล้งแล้วยังไงเราก็ไม่พอค่ะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็จะไปหาช่วงสงกรานต์เนี่ยคนขึ้นมาเที่ยวบ้านเราเยอะต้องคนที่จะมาจากกรุงเทพเนี่ยต้องโทรมาก่อนแล้วบอกว่ากลับวันนั้นวันนี้เราก็ต้องทำออเดอร์ให้ทันให้ได้มาพยอต้องถามหากล้วยยัดเยียดผมทองยัดเยียดไปถึงขบวนฟ้าไหมครับไปถึงไปเครื่องบินไหมครับเนี่ยไปค่ะไปตอนนี้ก็บางส่วนที่เอาไปฝากที่คนต่างประเทศค่ะคือพี่น้องของเราเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านก็เอาของเราไปต่างประเทศด้วยมีคนหนึ่งนะคะประทับใจมากเขาขอแฟนเขากลับจากประเทศอังกฤษมาอันนี้แฟนเขาบอกว่าถ้าเธอไปบ้านเธอจริงเธอต้องได้กล้วยยัดเยียดมาให้เราชิมโอ้ประทับใจมากเลยชื่อเสียงโด่งดังข้ามทวีปแล้วในประเทศเราในจังหวัดเรามีวางขายที่ไหนบ้างครับที่พะเยาก็มีที่ท่ารถขนส่งพะเยาแล้วก็ตลาดแม่ต๋ำตลาดแม่ต๋ำศูนย์โอท็อปพะเยาค่ะที่อำเภอจุนก็มีโอท็อปช็อปเมืองจุนค่ะแล้วก็ที่กลุ่มค่ะค่ะแล้วก็ทุกจังหวัดของประเทศไทยก็ว่าได้ตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วค่ะขายของฝากที่ไหนก็จะมีที่นี่ก็จะมีกล้วยยัดเยียดขายเนาะตอนนี้กำลังจะพัฒนาครับอุ้ยมิใครรู้ว่ากล้วยยัดเยียดคืออะไรนี่ก็อุ้ยวันนี้ได้ประโยชน์แล้วนะคะหัวหน้ายุทธอร่อยด้วยพี่อาชีระครับช่วยเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดที่ชมรายการของเรานะครับมาที่พะเยาหน่อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่มาแวะจังหวัดพะเยานะคะยังไงก็ช่วยสนับสนุนสินค้าของแม่บ้านเพื่อส่งเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของพะเยานะคะก็ยังไงก็อย่าลืมถามหายัดเยียดนะคะขอบคุณมากค่ะครับครับอย่าลืมนะครับมาแวะจังหวัดพะเยาอย่าลืมอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดในชุมชนนะครับแล้วก็พะเยาปีนี้หนาวแล้วนะครับมาเที่ยวพะเยาสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดพะเยาเชิญมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราหน่อยเชิญชวนเที่ยวพะเยานะคะเดี๋ยวนี้พะเยาพัฒนาการท่องเที่ยวไปเยอะมากแล้วค่ะตั้งแต่เปิดจุดชมวิวนะคะหัวหน้ายุทธงานดอกไม้บานเราก็จะจัดงานกาชาดฤดูหนาวเราก็จะตามมาขึ้นภูต่างๆอีกนะคะของจังหวัดพะเยาเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวพะเยาเยอะมากค่ะเชิญชวนเที่ยวพะเยาค่ะอย่าลืมสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับบนดูสินค้าพื้นบ้านสร้างงานในชุมชนและที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาแพ้ที่เงินจุ้มใจเนาะเงินจุ้มใจค่ะสบายปลอดภัยบรรยากาศดีแล้วก็ชมวิวที่สักวันพะเยานะครับวันนี้รายการสดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์กับสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับนลินีคงมั่นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสวัสดีค่ะขอนำรายการจากลาท่านไปก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่อาชิลาค่ะขอบคุณค่ะ